องเงียบเข้าพบพนักงานสอบสวนที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจก่อนกำหนดตามหมายเรียก1วันค่ะหนุ่มฟิล์มรัฐภูมิพร้อมทนายความและกรรมการบริษัทอีก2คนเพื่อชี้แจงรายละเอียดการทำธุรกิจ Pay All โดยอ้างไม่รู้ขั้นตอนการทำธุรกิจ E-money ว่าต้องขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่จะสืบสวนหาข้อเท็จจริงและเรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบสวนเพิ่มเติมอีกในสัปดาห์หน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะ